ะที่หนึ่งคือสถานะของรองการวางแผนแล้วก็ในส่วนตัวของสถาบันนิติวิทยาการยุติการเป็นการทำลายเจตนารมณ์ของประชาชนและทำให้สถาบันนิติวิทยาอ่อนแอโดยเฉพาะประเทศใดก็ตามที่ปกครองประชาธิปไตยแต่มีการยุบพรรคฝ่ายค้านกลไกการปกครองรัฐบาลกลไกในการรักษาสิทธิของพี่น้องประชาชนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งก็จะเป็นคณะผมเองก็ค่อนข้างกังวลในเรื่องนี้นะครับว่าถ้ายุบพรรคก้าวไกลแล้วสภาเขาหน้าตาจะเป็นอย่างไรฝ่ายค้านจะยังแข็งไหมนะครับจะมีการตรวจสอบคุณไปอีกครั้งหนึ่งก็คือที่นิ่งปัญญาก็คืออำนาจบริหารและตุลาการนะครับก็เรื่องนี้ไม่ใช่เป็นแค่สภาไทยนะครับแต่ว่าสภานานาชาติก็เป็นคนพาร์ทเมนต์อยู่เนี่ยก็ได้รับเพราะเราต้องชี้แจงเรื่องนี้เพื่อนนะครับสสในหลายประเทศก็ให้ความกังวลในเรื่องนี้หลายประเทศก็ให้ความกังวลเพราะมันไม่ใช่ในเรื่องของพรรคใดแต่เป็นเรื่องของหลักการนิติบัญญัติว่าถ้าเป็นนิติบัญญัติฝ่ายนะครับแทรกแซงห้ามไม่ทำอย่างใดอย่างหนึ่งเมื่อทำแล้วมีโทษอย่างใดอย่างหนึ่งก็คิดว่าเรื่องนี้ยังแสดงให้เห็นชัดเจนว่าเรื่องเรายังไม่ได้ทำการซึ่งเข้าไปกำกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะในการที่จะคุ้มครองให้แรงงานภาคบริการนั้นได้รับการคุ้มครองภายใต้กฎหมายแรงงานนะคะการคุ้มครองภายใต้กฎหมายการคุ้มครองซึ่งตอนนี้แรงงานที่ในช่วงของการลงเลือกตั้งนะครับในที่ของประเทศนะครับและรายชื่อของผมก็ปรับสมดุลที่ในของน้องของน้องนะครับไม่ได้ปฏิเสธความรับผิดชอบนะครับแต่เรื่องของการตัดสินในวันที่7นั้นเนี่ยคิดว่าคำแถลงของอดีตเพื่อนนะครับพรรคก้าวไกลนั้นมีน้ำหนักมากโดยเฉพาะเรื่องของคำร้องของกกต.และข้อที่เด็กที่ประจักษ์ออกมาครับผมคิดว่าวิทยุชนนะครับสื่อมวลชนนักวิชาการต่างๆก็มีวินิจฉัยของตัวเองไปเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมไม่ได้มีความกังวลในวันที่7อะไรอย่างเงี้ยไปมาสัมภาษณ์หลังจากนั้นนะครับแต่ว่าผมคิดว่าความตั้งใจของเราที่จะทำงานตามที่เราหาเสียงไว้เนาะถ้าพี่ๆสื่อมวลชนไปดูไปย้อนหลังทำได้สมบูรณ์นะครับตอนนี้เหลือเรื่องใหญ่ๆที่อาจต้องใช้เวลามากหน่อยเช่นเรื่องของการรื้อปฏิรูปโครงสร้างของสำนักงานเลขาธิการนะครับปลายปีนี้เราจะมีโครงสร้างของสำนักงานเลขาธิการว่าอะไรที่มันซ้ำซ้อนกันระหว่างสสวเราจะรู้กันอะไรที่มันไม่ฟังก์ชันแล้วในอดีตเราจะต้องเปิดหน่วยงานใหม่ขึ้นในอนาคตอย่างไรนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่ตื่นเต้นมากว่าโครงสร้างใหม่จะออกมาและเราก็รับฟังความเห็นทางโบราณเรื่องที่เราทำนี้ต้องไปที่เราเซ็นสัญญาเอ็มโอยูกับทางสปอนเซอร์ดีนะครับในสองสัปดาห์จะเสร็จกับเด็กๆที่เราจะสามารถเราตรวจโควิดฟรีได้อย่างมั่นใจถ้าจะเสียดายก็คือเสียดายว่าสิ่งเหล่านี้อาจจะเกิดหรือไม่เกิดก็ไม่รู้ขึ้นกับ leadershipขึ้นกับผู้นำของรุ่นถัดไปถามว่าตอนนี้แล้วผู้ที่ทำนั้นจะนำพาสภาไปสู่ความเป็นสมานฉันท์ของคนไหมคะก็ถือว่าเราคงให้ท่านต้องมีการกำกับนะคะการกำกับติดตามที่จะให้มีการกำกับหน่วยงานส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการให้การคุ้มครองแรงงานภาคการเพราะว่าตำแหน่งประธานองค์การบริการได้รับการคุ้มครองภายใต้กฎหมายแรงงานและได้รับการคุ้มครองภายใต้กฎหมายประกันสังคมเหมือนกับแรงงานที่ต้องการเข้าปัจจุบันนี้แรงงานภาคบริการว่าจะมีการทำงานแรงงานต่างประเทศนั้นถูกละเลยถูกทอดทิ้งแว่นหนามาโดยตลอดนั้นขอให้มีการลุกขอให้มีการลุกขึ้นมากำกับ